พื่อนๆฉารับรองกระเป๋าฉีกกันแน่ๆครับวันนี้เพราะผมจะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งกันในย่านอากิบะครับมีตังค์เหลือเท่าไหร่ตอนเที่ยวญี่ปุ่นรับรองหมดที่วันนี้แน่นอนมีครบหมดครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กหรือของเล่นผู้ใหญ่ของเล่นคนแก่อายุกว่า60ก็ยังมีรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับทีสามบีบังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ย่านอากิฮาบารานะครับแหล่งสำหรับคนชอบการ์ตูนอนิเมะแล้วก็โมเดลครับจริงเมื่อวิดีโอที่แล้วพาไปที่นากาโนะบรอดเวย์มาใช่ไหมแล้วก็จะเป็นของสไตล์มันดาราคะนะคือพวกของสะสมอะไรเงี้ยแต่วันนี้ครับเราจะอยู่กันที่อากิฮาบารานะจริงๆเป็นวันเดียวกันครับเพราะว่าผมนั่งรถไฟต่อมานะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครับว่าแถวอากิบะเนี่ยผมจะบอกว่าห้างเยอะมากเคยมาเดินครับเดิน3-4 วันก็ไม่หมดครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกันว่าแถวนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับสำหรับคนที่ชอบโมเดลนะครับมังงะแล้วก็เป็นโอตาคุทายากิที่อยากกินมานานข้างในเป็นอะไรรู้ไหมอะไรครับเกาลัดสำหรับสาวกเกม PlayStation จากค่าย Square เนี่ยแนะนำร้านนี้เลยครับ Square Enix Cafe ครับรวมคาแรคเตอร์ของ Square ไว้จัดเป็นคาเฟ่ให้เราได้ชมกันสำหรับคนที่หาของเล่นของผู้ใหญ่นะครับแนะนำให้มาเดินตึกนี้เลยครับรับรองว่าของเล่นอ่ะของผู้ใหญ่จริงๆคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าของสะสมนะครับหรือว่าของเล่นเนี่ยกล่องมันพังหรือกล่องมันหายหรืออะไรบางชิ้นหายเนี่ยเขาจะเอามาวางลดราคาแบบนี้ครับซึ่งถ้าเรามาซื้อแบบนี้เนี่ยนะก็จะประหยัดเงินไปได้เยอะเลยตึกแทบทุกตึกในย่านนี้นะครับจะเต็มไปด้วยของเล่นโมเดลแล้วก็หนังสือการ์ตูนมังงะรวมถึงเกมต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยย่านอากิบะหรือว่าอากิฮาบาระเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นย่านที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คล้ายๆบ้านหม้อบ้านเราเนี่ยแหละครับตลอดทางก็จะมีสาวๆเมดคาเฟ่นะครับก็มายืนแจกใบปลิวนะฮะใครอยากทดลองเมดคาเฟ่ก็ลองดูนะครับลองดูนะฮะจริงก็เป็นร้านอาหารทั่วไปเนี่ยแหละจะบอกว่าของเล่นเนี่ยละลานตามากๆครับไม่ว่าจะเข้าไปร้านไหนนะครับใครหาอะไรหรือคาแรคเตอร์ตัวไหนเนี่ยผมรับรองว่ามาที่อากิบะเนี่ยหาได้ครบทุกตัวครับที่ญี่ปุ่นครับเกมการ์ดก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับใครเนี่ยที่ต้องการสะสมแผ่นการ์ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยูกิบัตตี้ไฟหรือแวนการ์ดครับที่นี่ก็มีแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ในตึกกินซ่าไลออนครับก็ยังมีของอีกเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ตึกอื่นๆด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เนี่ยร้านของเล่นเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ถ่ายรูปนะครับแต่ว่าบอกเลยครับว่าคนที่ชอบอนิเมะชอบของเล่นนะครับมาไม่ผิดหวังแน่นอนที่สำคัญลองดูนะครับว่าพวกมันจะมีตะกร้าเซลลดราคาอะไรอย่างเงี้ยโหได้ของถูกครับสรุปแล้ววันนี้เราได้ของมาเป็นไงครับเยอะมากนะครับนี่มันเป็นทริปซื้อของเล่นหรือเปล่านะฮะนี่ครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงครับจริงๆแล้วหน้าแวะเข้าไปเหมือนกันนะครับอันนี้ตึกอยู่ตรงอะไรนะ Poppy Paradise นะครับ Poppy Paradise ก็เป็นอีกห้างนึงนะมีหลายชั้นเลยนะครับเป็นการ์ตูนเป็นอนิเมะเหมือนกันนะใครมาอากิฮาบาระนะครับรับรองครับแล้วก็ด้านหลังผมนะครับที่เห็นนี่ก็คือตึกเซกาครับเรายังไปไม่ถึงเรายังไปไม่ถึงเลยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายตึกเลยสำหรับย่านนี้นะครับเพื่อนๆลองมาดูครับแล้วก็ยังมีเมดอะไรนะมีเมดคาเฟ่นะแล้วก็มีร้านไอทีอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพามาดูนะครับร้านโมเดลร้านใหญ่ในด้านอากิฮาบาระครับท็อปแมปครับเป็นร้านที่เป็นมิตรกันมาท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นแท็กฟรีนะครับสำหรับซื้อกลับได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้แวะไปโอไดบะครับหรือว่าไม่ได้ไปกันดั้มเบสนะครับแล้วอยากได้โมเดลกันดั้มที่ราคาถูกนะครับแนะนำครับให้มาที่ร้านซอฟต์แมปครับนอกจากราคาจะถูกแล้วนะที่สำคัญคือเขาสามารถคืนภาษีได้ด้วยญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีมากเลยนะเพราะว่าใครที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาจะมีห้องครับสำหรับคนสูบบุหรี่โดยเฉพาะนะฮะห้องนี้ครับสำหรับคนที่ชอบเกมรุ่นเก่าๆนะของ Nintendo ครับแล้วก็ PlayStation นะครับร้านนี้นะมีทั้งเครื่องเกมแล้วก็ตลับเกมครับที่เรายังคงเก็บอยู่นะครับใครอยากจะมาซื้อเครื่องเกมเล่นเนี่ยมาร้านนี้ได้เลยนะนี่ครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของจากเมืองจีนครับของจากเมืองจีนนะก็มีเยอะเลยครับแล้วก็ราคาเนี่ยครับกล้อง Action Cam ตัวนึง900เยน990เยนนะครับนะแล้วก็เนี่ยโมเดลตัวละพันเยนแต่พวกนี้ร้านนี้จะเป็นของจีนนะครับนะครับแล้วก็นี่มีดาบคิริโตะนะฮะมีเกมแฟมิลี่นะครับ 1,500 เยนเมื่อกี้กล้วยโชว์แกมบอยกล้วยโชว์แกมบอยหน่อยนี่ครับแล้วก็นี่ครับเราได้เกมบอยมาครับราคา1,000แต่เป็นเกมบอยปลอมนะราคาแค่1,500เยน
หิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราอ่านรีวิวมาครับเขาบอกว่ามีแกงกะหรี่จานใหญ่ราคาถูกครับเดี๋ยวต้องแวะไปกินซะหน่อยแล้วชื่อร้านโกโก้เคอรี่ครับอยู่ข้างหน้านี่เองร้านโกโก้เคอรี่เฮามีหลายสาขาครับเราเคยไปกินที่สาขาอุเอโนะมาแล้วครับวันนี้ก็มากินที่สาขาอากิบะอีกครับนี่มาแล้วครับแกงกะหรี่แค่พันเยนเองจานนี้ไซส์ XL 1,000 เยน300 บาทโอ้ยนี่คือ เราจะกินกันหมดไหมฮะจานนี้มาถึงญี่ปุ่นมาถึงโตเกียวจะไม่แวะเที่ยวสถานีโตเกียวก็คงไม่ได้เอ้าแล้วทำไมต้องมาสถานีโตเกียวที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์รวมไม่ว่าจะเป็นราเมงอาหารร้านดังร้านขนมจากทั่วประเทศรวมถึงคาแรคเตอร์อนิเมะอีกหลายร้านที่คุณมาที่เดียวก็จบเลยรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะ